เรื่องของไอ้หนุ่มหัวร้อนคนหนึ่งที่ขี่มอเตอร์ไซค์ไปสูบบุหรี่ไปอันนี้มันก็ไม่ค่อยจะดีอยู่แล้วมันก็จับใช่ไหม,มขี่มอเตอร์ไซค์เหมือสองมือมือนึงสูบบุหรี่ไปด้วยสูบปุ๊บ <c oughs> ดีดขี้บุหรี่คุณเนยมันกระเด็นไปโดนบิ๊กไบค์อ่ะคือถ้าขับเก๋งอ่ะไม่ได้มีปัญหานะ <c oughs> ออแต่พอมอเตอร์ไซค์คันอื่นที่อยู่ใกล้ๆอ,อ่ะเนี่ยเน,นี่ยเนี่ยในผู้ร้องเรียนเสื้อขาวเนี่ยนะคะที่ชี้อยู่เนี่ยคือเขาบอกอย่างนี้ว่าเขาเนี่ยขี่ตามคู่ก่อเหตุมา แล้วเจอขี้บุหรี่ปลิวมาโดนรถก็เลยตีคู่ไปเตือนไปบอกเขาฝั่งนั้นไม่พอใจเรียกให้จอดเลยผมก็ไม่ยอมจอดก็ขีข่รถหนีมาปรากฏว่าคู่กรณีตีคู่มาบอกกูไม่อยากจบว่ะถีบรถผมปาดหน้าผมเบียดผมใช้ผมจอดเบียดจนกระทั่งเลี้ยวเข้าปั๊มมาแล้วก็เลยกลายเป็นภาพเหตุการณ์นี้คือทะเลาะกันอยู่ในปั๊มนะถึงขั้นที่ว่าฝั่งคู่กรณีค่ะชักมีดออกมาจากใต้เบาะรถแล้ววิ่งไล่แทง ฝั่งบิ๊กไบค์ที่ไปเตือนเรื่องขี้บุหรี่เนี่ยเน่ยถีบมอเตอร์ไซค์เขาจนล้มอย่างนี้นะะและคุณมันไม่ใช่แค่เอามีดมาไล่แทงเขานะพยายามจะขโมยมอเตอร์ไซค์เขาด้วยบิ๊กไบค์เขาเนี่ยค่ะแล้วแล้วคือขึ้นไปอะแล้วพยายามที่จะแบบว่าเนี่ยขึ้นคล่อมแล้วนะคะบิดมอเตอร์ไซค์จะขี่แต่เขาบอกว่าเหมือนกับไม่รู้อาจจะสตาร์ทไม่เป็นหรือเปล่าขี่ไม่ได้แล้วก็เลยเนี่ย วิ่งโผล่เขาใส่เขาจะเอามีดแทงเขาแทงก็ไม่ได้ขโมยมอเตอร์ไซค์ก็ไม่ได้ก็เลยดึงกุญแจออกมาแล้วก็เอามีดค่ะแทงเบาเออทำคนไม่ได้ก็เอาเบมามอเตอร์ไซค์นะคะแล้วก็ขโมยมอคุไอ้กุญแจมอเตอร์ไซค์เข้าไปโอ้โหขี่มอเตอร์ไซค์ของตัวเองหนีอ่ะรถคู่กรณีเป็นอะไรนะ g P x เสี่เทานภาพเหตุการณ์จากกล้องวงจรปิดในปั๊มน้ำมันย่านนาเกลือใต้ริมถนนสุขุมวิท ที่บางละมุงชนบุรีนะคะช่วงค่าของวันอาทิตย์ที่17มีนาคม,มแล้วเจ้าตัวก็ไปขอภาพจากกล้องวงจรปิดมาโพสต์ลง Facebook ใช้ชื่อว่ามิกวชิรวิทย์บอกนี่ชีวิตผมมันเจอแต่อะไรเนี่ยโอ้โ oh, หไปเตือนเขาดีๆกลายเป็นว่าถูกเขาไล่แทงเอาแถมกุญแจมอเตอร์ไซค์ก็โดนเขาฉกไปแล้วด้วยนะคะนี่คือปั๊มน้ํามันที่เกิดเหตุผู้สื่อข่าวเราลงพื้นที่ไปเมื่อเช้านี้นะคะไปคุยกับพนักงานปั๊มน้ํามันก็พนักงานก็ยืนยันว่าไอเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นจริง,รงๆแหละเมื่อค่าวันอาทิตตย์น่่ะะคะแวา ก็คือว่าพนักงานที่เขาเวรนนี้เป็นกะกลางวันไงตอนนั้นเหตุการณ์มันเกิดขึ้นกลางคืนใช่ไหมคะเขาก็เลยบอกได้แค่ว่าฝั่งของผู้เสียหายเนี่ยมาประสานขอภาพกล้องวงจรปิดไปแจ้งความดําเนินคดีแล้วตามตัวไอ้นุ่มหัวร้อนคนนั้นอยู่อ่ะคืออู๋ทั้งพยายามจะทําร้ายร่างกายเขาและนี่เขาายลักทรัพย์แล้วด้วยนะเพราะเอาคุณแจมอเตอร์ไซค์เข้าไปเออแล้วเป็นคนเริ่มต้นเรื่องด้วยนะคือสุบุรีคณะขับขี่รถจักรยานยนต์แล้วก็ดีดขี่บุหรี่ใส่ชาวบ้านเขาคือครบหมดเลยในเราเนี่ มันจริงๆคือรู้ว่าไม่ได้ตั้งใจอะฮะแต่ว่ามันมันต้องมันต้องเกรงใจคนอื่นบ้างอะบางทีไปโดนเขาอะใช่ไหมเออนะครับ